ดีแกนี่ไงเปรี้ยวคือจะขายได้แน่นอนหรอขายได้ถ้าเพจแกแล้วต้องมีเสียงก็ดีนี่2,000ขายได้เหรอไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่อ่ะหมื่นขายเลยแล้วพวกครับเกิดจากมีแค่เกิดแพ้น้องคนไหนก็จัดการเลยเดี๋ยวน้ำให้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แซมตกงานไปแล้วนะครับวันนี้พบกับผมนะครับวัดเหนือดวงนะครับเข้าเทคโอเวอร์เพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตเป็นที่เรียบร้อย สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับพี่แซมนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่อนุพงศ์สวัสดีครับก็ช่วงนี้อาจารย์อยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงหลังเนี่ยปลาใช้ร่างกายค่อนข้างหนักเนาะพี่แซมด้วยความที่ว่าไม่ใช่อ้อๆแล้วนะฮะก็มีอายุพอสมควรนะครับก็จะเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดานะครับก็เดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมๆแล้วก็จะกลับมาไลฟ์มาทักทายมาพูดคุยกันใหม่ช่วงนี้ก็เจอกับเราเดี๋ยวกลัวจะเบื่อพี่แซมวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนพี่แซมเป็นผมแทนนะครับก็ยังมีพาแท้มาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเฮียฮอบ้านแซลีสวัสดีครับพี่สุนทรบอกไล่อาจารย์แซมออกไปสงสัยชงกาแฟเข้มจัดโอ้โหชงกาแฟอย่างกับชงซีรีแลกนะครับเหมือนชงไอ้โกโก้เหนียวอ่ะกินแล้วแสบคอเลยพี่ชัยพรสวัสดีครับพี่รักเธอตลอดไปสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแอบลดเลยครับได้เลยครับก็ขอแค่ติดต่อมาเลยขอแค่ทุกท่านสนใจนะฮะราคาไม่ใช่ปัญหานะครับผมสามารถรู้ใจปลาได้นะครับว่าท่านสามารถขายได้ไหมใช่อาจารย์นับตังปวดหัวเลยเหรอสวัสดีอาสิงโตอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับปวดหัวเลยครับปวดหัวเลยครับนับไม่ไหวฮะเงินล่องหนแข็งแรงแข็งแรงครับอาจารย์อาจารย์แกอัดบุหรี่จัดด้วยครับใช่ครับคือช่วงนี้ก็อ่ะให้อาจารย์ให้ปลาแกพักผ่อนไปก่อนนะครับท่านใดติดตามเฟซแกอยู่ก็จะรู้นะฮะบางทีคนมีอายุนะพี่แซมใช่ดึกๆแล้วพวกโทรมาใช่ยืมเงินโอ้โหตีสามโทรมายืมเงินมีตีหนึ่งจะเอาพระมาจำนำที่ร้านโอ้โหโอ้โหคือคนมีอายุเนี่ยพอหลับไปแล้วเนี่ยแล้วพอตื่นมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง80ท่านเลยนะครับอาจารย์รับพระเข้าอีกไหมหลวงพ่ออะไรครับปลาเขาก็ยังซื้อขายทุกวันเนาะพี่แซมประจำการอยู่ที่สำนักงานสำนักงานใหญ่หน้าปากซอยงามวงศ์วาน23นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะอบรมนะครับก็ยังรับอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ยังเปิดรับนะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยสวัสดีตากาด้วยนะครับอบรมนี่ก็ใช้พลังงานเยอะนะใช่1วันเต็มๆใช่ครับทั้งวันแล้วก็ช่วงนี้อย่าว่าแต่เดินเลยแค่พูดก็เหนื่อยแล้ว ผมไม่เคยโทรยืมเงินตอนกลางคืน มีแต่ตอนเช้า โอ้เช้ามาก็ยังไม่ทันรับเงินเลย โดนยืมซะแล้วสวัสดีพี่เท่าลิ้มด้วยนะครับน้ำเต้ารุ่นแรกครับพี่สงการ
น้ำเต้ารุ่นแรกนะครับนี่นี่นี่กล้อง iPhone มันไม่โฟกัสเข้าไปในเนาะมันไม่โฟกัสเข้าไปในมันไม่โฟกัสทะลุกระจกเข้าไปอ่ะมันโฟกัสบนกระจกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มองจากด้านนี้นะครับก็ถือว่ารูปข้างในยังติดชัดอยู่นะครับสภาพก็ประมาณ 80% ครับอาจจะมีละอองฝุ่นละอองน้ำเข้าไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้รูปเสียหายขนาดนั้นนะฮะ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทสำหรับน้ำเต้ารุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อคูณเท่าไหร่ครับหลวงพ่อคูณนี่ราคาเบาๆเอามาแบ่งปัน FC อาจารย์รักทุกท่านเลยนะครับรับประกันพาแท้ทุกกรณีนะครับรับเสด็จนะครับรับเสด็จเหรียญละ 1,500 บาทเหรียญละ 1,500 บาทมีลมดำ2เหรียญมีผิวไฟ2เหรียญนะครับรับเสด็จนี่คือรุ่นหลักแต่ราคาย่อมเยานะฮะยอดนิยมอีก1รุ่นของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตุ๊กด้วยนะครับสวัสดีคุณเสกสรรครับผมรับครับพี่ชัยมงคลบอกรับครับรับกี่เหรียญฮะหลวงพ่อคูณยกหมดเอาเหรียญละ 1,200 นี่แต่ถ้าแยกเหรียญละ 1,500 บาทลมดำครับลมดำจัดไปครับแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับเปิดบินไปแล้วนะฮะวันนี้ตั้งใจมานะตั้งใจมาเลยนะครับตั้งใจไล่พี่แซมออกไปก่อน 1,500 บาทแคปหน้าจอกด1มาได้เลยครับวันนี้เราไปกันแบบรวดเร็วเร็วรวดนะครับปากกาขึ้นมาเออว่าจะซื้อหลายรอบก็ยังไม่ได้ซื้อเลยแตงโมหลวงพ่อเกษมได้เลยครับพี่ชายมงคลกด1ในกระเป๋าวัดมีอยู่แต่มันเป็นปากกาหมึกทองอ่ะที่อ๋อที่อาจารย์นั่นใช่ๆๆแตงโมหลวงพ่อเกษม 2,000 บาทโอ้โหราคานี้นี่ปี17นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแตงโมนี่ปีนั่นใช่ด้วยนะฮะปี17ปี17ก็คือปีเดียวกับพวกมทบนะมทบทองแดงนี่10,000กว่าบาทแตงโมราคานี้นี่ผมว่าเบามากนะครับคือแบ่งปันเนี่ยใช่พี่กายจิระรัตสถิตสวัสดีครับนี่นี่นี่ดูสภาพก่อนไม่ได้ขี้เหร่นะสภาพหิ่งหิ่งเรียกว่าผิวหิ่งหิ่งพระบ้านบ้านนะครับแต่บ้านนี้พระแท้นะครับสวัสดีพี่พี่ทั้ง100ท่านด้วยนะครับนี่ติดลุงด้วยนะนี่ฮะ 2,000 บาทถูกกว่านี้นี่ก็ต้องไม่กินแตงโมแล้วพี่แซมกินอะไรดีมันไม่ออกต้องเขย่าหน่อยครับมันเหมือนเป็นลูกหมึกมันหมึกซึมหมึกลุกลื่นอะไรเงี้ยปูหมุนเท่าไหร่ครับปูหมุน 9,000 18เม็ดนะครับหมุนเงินหมุนทอง18เม็ด 9,000 บาทลุงนะครับ 9,000 บาทสวยมากนะครับสวัสดีครับร้อยตำรวจตีมาโนดนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับพี่ๆทั้ง120ท่านนะครับรักอาจารย์แค่ไหนกดแชร์แค่นั้น แค่นั้นรักอาจารย์เท่าไหร่ก็กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสุขภาพก็โอ้โหน่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้นถ้ารักอาจารย์ก็ฝากกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพบกับผมนะฮะวัดนะครับแล้วก็พี่แซมไปก่อนนะฮะไปก่อนใช่พบพี่แซมไปก่อนว่าพี่แซมก็ไปก่อน
แล้วแต่ผมยังอยู่พี่เทพมาทองน้องแบรลิงสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณเหลือ3เหรียญนะครับเหรียญละ 1,500 บาทแล้วก็มีหลวงปู่ไข่รุ่น2 1,500 บาทเท่ากันมีรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายราคาแบ่งปันนะครับ 260,000 บาท 260,000 บาทรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายวันนี้นี่เพิ่งเช่ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณไหมคะราคาเท่าไหร่จ๊ะพี่ไดมอนด์ครับ30,000ครับ30,000บาทครับเจริญเดี๋ยวนะไม่น่าอยู่ที่นี่นี่น่าจะอยู่อีกชาติเอาเลยบนล่างบนกับล่างนะครับบนกับล่างเหลี่ยมทองพร้อมบูชาเหรียญละ 28,000 นี่นี่มีราคาในใจอยู่ใจผมนะเหรียญละ 28,000 เจริญพรบนกับเจริญพรล่างนะครับคู่นี้โอ้ลุงสวยเลยอ่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง120ท่านนะครับกดแชร์ไปเยอะๆเลยนะฮะวันนี้หน้าพระเราค่อนข้างหลากหลายนะครับชอบรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับราคาเปิดอยู่ที่เรานะฮะราคาปิดอยู่ที่ทุกท่านเลยนะครับใช่ครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนี่คืออมตะพาเครื่องเลยนะครับยอดนิยมตลอดกาลนะครับต้องหลวงพ่อคูณนะครับช่วงผีของท่านนี่ตั้งแต่ปี2510กว่านะครับจนถึง2550กว่าเป็นระยะเวลากว่า40ปีนะครับในช่วงพีคของท่านนะครับตั้งแต่เหรียญรุ่นลอกเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2512จนถึงเหรียญรุ่นสุดท้ายปี2559นะครับล็อกเก็ตพระอาจารย์อดิเรกได้ครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกสร้างอย่างละ100องค์นะครับลูกไข่ใหญ่100องค์ลูกไข่เล็ก100องค์นะฮะรุ่นแรกปี61ฉลองตาตั้งเจ้าคณะตำบล นะครับใหญ่ 20,000 เล็ก 10,000 นะครับใหญ่ 20,000 เล็ก 10,000 ตายลมเย็นเท่าไหร่ครับตายลมเย็นแข้งขีดแข้งขีด 1,500 แข้งขีด 1,500 ตายลมเย็นนะครับชุบนิกเกิล 2,000 ชุบนิกเกิล 2,000 จมูกโด่งสวยเลยพวกนี้บล็อกวัดทั้งหมดเลยนะครับบล็อกวัดทั้งหมดเลยชุบนิกเกิล 2,000 แล้วก็หน้าเลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าเหรียญ5รอบ5หรือ4พี่แซม5ใช่ไหมชอบจำสลับ5รอบนะครับนี่5รอบ4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทแรงแซงทุกโค้งเลยอาจารย์เหล็กถูกต้องครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงประมูลวัตถุมงคลนะครับในวาระอายุวัฒนมงคล34ปีนะครับซึ่งจะมีงานใหญ่เนี่ยในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับท่านใดว่างนะครับเรียนเชิญที่วัดหนองทรายนะครับวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับเป็นวันเกิดพระอาจารย์อดิเรกนะครับก็จะมีโรงทานนะครับมีพระอาจารย์บริจาคข้าวสาร 1,000 ถุงนะครับแล้วก็ไปดูการประมูลวัตถุมงคลในงานกันนะฮะเหรียญหล่อฉลองวิหารเนื้อทองคำเหรียญชิ้นประกอบเนื้อทองคำนะครับไปดูกันนะฮะไปซึมซับบรรยากาศไปดูถาวรวัตถุที่ท่านได้สร้างไว้นะฮะเงินที่ท่านทำบุญไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่เสียดายแม้แต่สลึงเดียวนะครับชม25สตวรรษนะครับ25บล็อกเข็มนะครับองค์ละ 2,000 นี่25บล็อกเข็มองค์ละ 2,000 บาทมี2องค์นะฮะ
25พุทธศตวรรษองค์เดียวเที่ยวรอบโลกนะครับนี่คือสุดยอดพุทธคุณนะฮะพิธีประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะแห่งยุคเลยปี2500เป็นบางครับ18เม็ดบางครับถ้าหนาตอนนี้หมื่นกว่าบาทนะครับหนาหมื่นกว่าบาทถ้าเป็น19เม็ดก็ประมาณ 20,000 นะครับสวยๆสวัสดีเฮกิมกับบินด้วยนะครับพ่อเอียราคาเท่าไหร่ครับพ่อเอียเอาเหรียญละ 1,500 พี่อำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีครับหลวงพ่อเอียเอาเหรียญละ 1,500 บาทนะครับมีหลังรัชกาลที่5ปี19นะครับท่านอาลีวงอริยะนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปาจีนณขณะนั้นนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการฉลองอนุสาวรีย์นะครับเสด็จพ่อรัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดปาจีนนะฮะนี่ 1,500 บาทแท้ทันราคาย่อมเยาและก็อีก1รุ่นนะครับอีก1รุ่นประสบการณ์ปราบอริราชนะครับปราบอริราชศัตรูนี่1,500 บาทเท่ากัน 1,500 บาทเสมาอาจารย์เหล็กเอา 15,000 บาทครับพี่มานพสวัสดีครับโอ้แดงแป๊ดเลยนะครับเพิ่งมา25เท่าใดครับเป็นบล็อกเข็มครับองค์ละ 2,000 ครับเป็นบล็อกเข็มองค์ละ 2,000 ครับนี่เสมาฉลองเรือนไทยจำนวนการสร้าง700เศษๆนะครับประมาณ700องค์นะครับประมาณ700องค์น้อยมากนะครับเนื้อทองแดง700องค์ก็เลยเป็นรุ่น3ใช่ครับรุ่น3รุ่น3หลังรอ5ลดได้ไหมอู้ผมว่าราคานี้ถูกแล้วนะพี่ 1,500 แต่อย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าพี่รับคู่กันรับคู่กันกับปราบอริราชเอา 2,500 ลดไปเลย500แต่ถ้าแยกเหรียญละ 1,500แต่ถ้ายกคู่เอา 2,500 บาทสุดคุ้มรับหลวงพ่อเอียครับอ้าวพี่ชัยมงคลบอกรับหลวงพ่อเอียเอารุ่นไหนฮะหลวงพ่อเอียยกคู่ไปเลยไหมครับยกคู่ 2,500 ถ้าแยกเหรียญละ 1,500 บาททั้งหลังรอ5แล้วก็ปราบอริราชเลยนะครับ25นี่คุ้มคู่นี้คุ้มได้มาราคาไม่แรงมากแต่สภาพพระไม่ขี้เลนะครับได้บล็อกเข็มด้วยนี่ใช้พุทธคุณได้นะครับองค์เดียวเที่ยวรอบโลกนะครับองค์ละ 2,000 บาทบล็อกเข็มพ่อไปรุ่นไหนคะพ่อไปมีจอบ3นะครับมีจอบ3เนื้อคล้องนี่คือเนื้อพิเศษนะครับเนื้อคล้องจอบ3 7,000 รูปไข่นะครับเหรียญหล่อรูปไข่รุ่น2หลังเจดีปี38นะครับปี38หรือ39นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนื้อนวะเอา 3,500 เอา 3,500 นี่แต่ถ้ายกคู่นะครับหลวงพ่อไปยกคู่ไปเลย2องค์ 10,000 นี่2องค์ 10,000ราคาพิเศษเรามีให้ท่านอยู่แล้วนะครับดิฉันมงคลว่ารับคู่เลยครับรับคู่จัดไปเลยครับ 2,500 บาทชุดแฮปปี้มิลชุดสุดคุ้มแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับหมายเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับใต้ลมเย็นได้เลยครับหลวงพ่อแดงได้ครับพี่อภิชาติใต้ลมเย็นพี่ตะวันได้ครับ25บล็อกเข็มเหรียญละ 2,000 บาทเน็ตไปเลยเหรียญละ 2,000 โอเคครับผมเรียบร้อยกดเลยขอบพระคุณครับพี่ชัยมงคลไปกันต่อที่หลวงพ่อไปแจ้งไปแล้วนะฮะไปกันต่อที่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญวัวลานนะครับเอา 3,000 บาทวัวลานเอา 3,000 บาทนี่ออกหลังโบสถ์ลั่น1ปีนะครับโบสถ์ลั่น12วัวลาน13แท้ทันหลวงพ่อแดงทั้งคู่นะครับนี่ 3,000 บาทราคาย่อมเยา
และแซยิดนะครับเหรียญแซยิดปี13นะครับถ้าแซยิดเนี่ยพอสอด้านบนจะระบุไว้เลยว่า2513แซยิดมาย้อยหลังพดเอา 6,000 มาย้อยหลังพดเอา 6,000 ถ้ามาย้อยหลังเรียบปัจจุบันประมาณเกือบ10,000นะครับใต้ร่มเย็นครับใต้ร่มเย็นได้เลยครับใต้ร่มเย็นมี3เหรียญไล่เรียงกันไปทีละคอมเมนต์นะฮะใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆอยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันจนห้างปิดเลยนะครับตอนนี้ไลฟ์สดกันบนพันทิปเลยนะครับห้างปิดเราก็ไม่ไปครับต้องไปฮะไม่อย่างนั้นได้นอนนี่แน่นอนแอร์ก็ไม่เปิดให้นี่ไล่จากทางด้านซ้ายมือนะฮะเป็นเหรียญเสมา5รอบนะครับหน้าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับใต้ลมเย็นปี26เหรียญนี้ 4,000 มีชุบนิกเกิลชุบนิกเกิล 2,000 นะครับบล็อกวัดมีแข้งขีดนะครับ 1,500 บาทเนื้อทองแดง 4,000 2,000 1,500 สำหรับหลวงปู่ทวดเหรียญใต้ร่มเย็นอีกหน่อยนะฮะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมและมีราคาสูงไม่แพ้กับรุ่นเก่าๆเลยนะครับ25บล็อกเข็มเหรียญละ 2,000 ถูกมากพระอาจารย์ดิเลกครับพระอาจารย์ดิเลกสอบถามได้เลยครับมีเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญอาร์มรุ่น2คู่นี้ 40,000 นะครับกระไหลเงินกระไหลทองคู่นี้ 40,000 จำนวนการสร้างหลักร้อยนะครับจำนวนการสร้างหลักร้อยกระไหลเงินกระไหลทองคู่นี้ 40,000 เสมารุ่น3หรือว่าเสมาฉลองเรือนไทยสร้าง700เหรียญเหรียญนี้ 15,000อาร์มเนื้ออาบาก้าเหรียญนี้ 25,000 จำนวนการสร้าง430เหรียญนี่อาบาก้าหลังยักษ์430เหรียญจานแล้ว 25,000 บาทจมูก 100% แจ้งไปแล้วสำหรับวัตถุมงคลพระอาจารย์อดิเรกมีตะกุดเอาดอกละ 7,000 ตะกุดโภคทรัพย์หรือตะกุดโลกธาตุปี2565นะครับสร้างแค่898ดอกเท่านั้นนะครับ898ดอกเท่านั้นได้7สีตอก8โค้ดม้วน9รอบนี่คือสุดยอดเครื่องรางของพระอาจารย์อดิเรกมี3ดอกดอกละ 7,000 บาทสร้างน้อย800กว่าองค์เองครับกายทิพย์เอาเหรียญละ 5,000เหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดุลวัดบุรพารามนะครับเหรียญละ 5,000 บาทผมว่าเหรียญเกจิอาจารย์ในประเทศไทยไม่มีแล้วนะครับไม่มีสำนักไหนแล้วที่ออกแบบได้แบบนี้นะฮะ2เหรียญ2หน้าใน1เหรียญนะครับหน้าเต็มกับหน้าซ้อนนะครับนี่เหรียญละ 5,000 บาทสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับพระอาจารย์ดิเลกแจ้งราคาไปแล้วนะครับหลวงพ่ออื่นก็แจ้งราคาไปแล้วนะครับมีรูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มเนื้อทองคำรุ่นแรก 260,000 บาท 260,000 บาทนี่คือรุ่นแรกเนื้อทองคำนะครับน้ำหนักประมาณ2บาทสวัสดีครับสวัสดีพี่สุธีนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงกล้องไซส์ D40 รุ่นมาตรฐานรุ่นยอดนิยมนะครับสากลนิยมไซส์ Make in Germany นะครับตัวละ 3,500 บาทตัวละ 3,500 บาทนี่นะฮะเยอรมนี Make in ยุโรปนะครับมือหนึ่งยังไม่แกะเลยนะครับสวัสดีคุณกิตติเนศด้วยนะครับนี่ 3,500 ไม่ว่าจะเป็นเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนน้อยมือใหม่ยังไงก็ใช้ได้นะครับของดีๆของถนอมสายตาแบบนี้ใช้ได้แต่การใช้นะครับไม่ใช่ว่าใช้กล้องดีๆแล้วจะไม่โดนพาเก้นะครับคุณก็ต้องมีวิชาติดตัวนิดนึงนะครับสวัสดีคุณพรมนินครับคุณอัศดากรสวัสดีครับ
นี่กล้องใสแบบนี้นะฮะนี่ผมก็ใช้ติดตัวเลยนะครับ D40 นะครับตัวขาวเทานะครับสวัสดีพี่เปียกบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ120ท่านฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับมีคนถามว่าเจริญพรบนมีไหมเจริญพรบนมีนะครับ 28,000 บาท 28,000 บาทด้านหลังเป็นยันเมตตามหานิยมนะครับปี36เหรียญเจริญพรบนนี่ลุงลุงสวยสวยนะครับ 28,000 บาทสวัสดีพี่ธีรเดชนะครับมีเหรียญหลวงปู่ดูไหมครับปู่ดูมีเป็นพระพรหมกับเปิดโลกพระพรหมกับเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับเนื้อเงินนี่ทองคำเขาว่าแตะ10ล้านไปแล้วนะครับเนื้อเงินก็ลองลงมาพร้อมตลับทองเหรียญนี้เอา 700,000 บาทไม่แพงนะครับไม่แพงเอา 700,000 บาทพี่สิริชัยสิริสวัสดีนะครับกลับกันนะฮะเหรียญเศรษฐีเนี่ยเนื้อเงินจะแตะล้านแล้วเปิดโลกนี่แรงมาก่อนนะครับแต่ราคานี่ยังแม่ยังจับต้องได้อยู่เลยนะครับเทียบกันหมัดต่อหมัดเนี่ยตอนนี้เศรษฐีทองแดงจะแซงเปิดโลกทองแดงแล้วนะครับส่วนใหญ่ปูดูไม่ค่อยมีอาวุธเบาเลยช่วงนี้พี่สิทธิพรสวัสดีครับปูโตสร้างโรงเรียนได้ครับอ่ะแต่นี้เบาเนาะพี่แซมเบาครับไม่แพงพรมนะครับพรมเนื้อผงองค์นี้ 15,000 บาทนี่องค์นี้ 15,000 บาทที่คนสมัยก่อนเขาชอบแม่เอาปากกากับดินสอเขียนหลังพระเนื้อผงเนาะกลัวลืมกลัวลืมเนาะเพราะว่าคือพระในองค์พระเนี่ยก็ไม่ได้มีระบุว่าหลวงพ่ออะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นใบหน้าหลวงพ่อเป็นพระพรมนะครับก็สมัยก่อนก็จะประมาณนี้แต่ถ้าสมัยนี้ก็ถ้าเขียนอย่างนี้ก็น่าจะโดนตีมือ 15,000 บาทนะครับพระพรหมนะครับพรหมหลวงปู่ดู่เนื้อผงพี่สิทธิพรสวัสดีนะครับสร้างโรงเรียน 6,000 บาทสร้างโรงเรียนเอา 6,000 บาทนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง120ท่านนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบกับผมนะฮะวัดนะฮะวัดเหนือดวงแล้วก็พี่แซมวัดดวงไปก่อน แซมวัดดวงกับวัดเหนือดวงนะครับช่วงนี้ก็พบกับผม2คนไปก่อนนะครับอาจารย์ลักษณ์ก็ช่วงนี้สุขภาพอาจจะมีป๊อกแป๊กบ้างนะฮะก็เดี๋ยวไว้อาจารย์สุขภาพพร้อมๆแล้วก็จะกลับมาไลฟ์ให้ความรู้พูดคุยแบ่งปันพระเครื่องกับทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะแต่ท่านใดสนใจจะอบรมพระเครื่องนะฮะก็ยังเปิดอบรมอยู่นะครับตอนนี้ก็รอบใหม่ก็ใกล้จะครบ20ท่านแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับ2วันที่แล้วก็บรรยากาศคึกคักครับทุกคนที่มาอบรมก็ต่างได้รับความรู้กันไปทุกท่านนะฮะทั่วหน้าเลยมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะฮะราคาเบาๆเลย 1,200 บาทรุ่นนี้แท้ทันนะครับปี2526นะครับเหรียญสิริทะโลนะครับสิริทะโลนะครับเป็นฉายาหลวงปู่นะครับฉายาหลวงพ่อผมอาจารย์ผันครับผมอาจารย์ผันครับแปลว่ายังไงครับหลวงปู่โต้มีหลายรายการเลยนะฮะนี่หลวงพ่อคุณข้างกายทิพย์รุ่นอะไรครับหลวงพ่อคุณข้างกายทิพย์นี่คอมเมนต์ในนี้ไม่ขึ้นเลยนะแต่ต้องพี่รัชสาวชมอ๋อชมชมอาจารย์ผันเรามีอาจารย์ผันได้เหรอครับเป็นเพชรน้ำเอกนะครับเพชรน้ำเอกปี36เนื้อนวะนะครับ 3,500 บาท 3,500 บาทเพ
พชรน้ำเอกเนื้อนวโลหะนะครับเฮียเพิ่มธนาโชคสวัสดีครับรับหลวงพ่อซุนครับหลวงพ่อสุดหรือเปล่าฮะหรือว่าหลวงพ่ออะไรครับถ้าหลวงพ่อสุดนี่ผมมียอดอยู่10เหรียญเหรียญละ 1,200 บาทนี่ได้พระบ้านมาเลยนะฮะบ้านเก่าเสาโยนะครับลังเก่าเก็บไว้นะฮะเดิมๆเลยใช่ครับพ่อสุดครับพ่อสุดครับเหรียญละ 1,200 บาทมียอด10เหรียญแท้ทันนะฮะนี่คือเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อสุดสิริทะโลนะครับแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับผมวันนี้พี่ชายมงคลน่าจะเหมาหมดถาดแน่นอนนะครับใจถึงพึ่งได้พี่ชายมงคลแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับรุ่นยอดนิยมราคาเบาๆแบบนี้นะครับนี่คือรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นของหลวงปู่นะครับเข้าร้านไหนเข้าห้างไหนก็ขายได้นะครับเรียบร้อยครับผมขอบพระคุณครับเหลือยอด9เหรียญนะครับเหรียญละ 1,200 บาทนี่เหรียญละ 1,200 บาทเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเจ้าตำรับยันตะก้อในตำนานเหรียญโต๊ะหันข้างครับหันข้างวันนี้ต้องจัดแล้วนะครับมีเหรียญเดียวด้วยเหรียญหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียนนะครับเอา 6,000 บาทนะครับ 6,000 บาทหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียนนะครับ 6,000 สวยเดิมด้านหน้าติดลุ้งด้วยเหรียญนี้โค้ดเดียวนะครับมี2โค้ดนะครับ2โค้ดก็ราคาประมาณ8,000 บาทนะครับสวยๆก่อนหน้านี้ก็ถึง 10,000-12,000 นะครับสวยเดิมนะครับติดลุงนิดๆนะฮะกำลังมีเสน่ห์เลย 6,000 เหรียญโลบุโตะเรามีชุดนี้นะฮะนี่ศิลขันลมดำศิลขันกะไหล่ทองแล้วก็หันข้างสร้างโรงเรียนถ้ายกชุดนะฮะสำหรับชุดนี้เอา 12,000 บาท 12,000 บาทนะครับศิลขันลมดำกะไหล่ทองแล้วก็หันข้างสร้างโรงเรียนนะครับแท้ทันทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับ 12,000 บาทใช้เครื่องเข้าไปดูคอมเมนต์ดีกว่าเผื่อคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมโอ้3ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยไวเหมือนโกหกไวเหมือนโกหกเมื่อกี้ยัง11โมงอยู่เลย ฝากกดแชร์ด้วยนะครับพ่อแดงบทลั่นไม่ใช่บทลั่นนะฮะเหรียญนี้เป็นวัวลานนะครับเอา 3,000 นะครับ 3,000 เท่านั้นประกันแท้ประกันเดิมนะครับวัวลานนะครับแท้ทันหลวงพ่อเหมือนกันนะครับพี่หมึกบางพีขอบพระคุณมากๆครับถ้าเป็นบทลั่นเนี่ยปี 1-2 แต่ถ้าเป็นวัวลานเนี่ยปี 1-3 ต่างกันปีเดียวนะครับแต่ทันหลวงพ่อทั้งคู่นะครับ 3,000 บาทสวัสดีพี่เถียนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอแตงโมที่ถูกมากนะคณะไลฟ์สดคณะไลฟ์สดคณะตลกเนี่ยถูกมากนะครับแตงโมหลวงพ่อเกษมนะครับปี17นี่คือเหรียญยุคต้นๆของท่านเลยนะครับ 2,000 บาทประกันแท้ประกันเดิมทุกกรณีเลยสภาพอิ่งยิ่งดูง่ายๆนะฮะ 2,000 บาท
โอ้ย่อมเยาย่อมเยาถ้าถูกกว่าแตงโมนี่ก็ต้องแตงกวาแตงกวาแล้วล่ะ ขอบพระคุณฮะถูกกว่าแตงโมก็ต้องแตงกวาแล้วนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกคำข้าวไงคำข้าวคำข้าวรุ่น2คัดสวยทุกองค์นะครับ 1,500 บาทองค์ละ 1,500 บาทกล้องไปโฟกัสแล้วล่าสุดโอ้โอ้สวัสดีครับพี่คมสันผมว่าไม่ต้องลงกล้องนี่ดูอย่างนี้ก็หูตากระพริบแล้วนะครับพระคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานียอดเกจิอาจารย์แห่งภาคกลางนะครับภาคกลางตอนบนโอ้องค์นี้นี่ชัดมากองค์ละ 1,500 บาทมียอด6องค์คัดสวยทุกองค์ไม่มีบินไม่มีกระเทาะเลยนะฮะนี่องค์ละ 1,500 บาทพระคำข้าวรุ่น2มีปกนะครับปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะนะครับหลังยันนะนี่หลังยันนะ 18,000 บาทนะครับ 18,000 บาทปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีหลังยันนะผิวหิ่งหิ่งนะครับมีหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเหรียญปี15เนื้อเงินนี่จริงๆหลุดจากรุ่นแรกมาแล้วนะครับผมว่ารุ่นเนี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นรุ่น2นะครับน่าใช้มากๆนะครับ 15,000 บาท 15,000 บาทเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี15หลวงปู่โต๊ะเป็นประธานปลุกเสกพิธีดีพิธีใหญ่นะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่น2ของท่านเลยหลุดจากเหรียญรุ่นแรกมานะครับมีรุ่นนี้ที่ออกแบบจัดสร้างได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมว่าเหมือนมากนะครับมันจะต้องเอากล้องส่องพระเข้าไปชิดเลนเลยพี่แซมชัดมากไม่งั้นถ้าเอาไปห่างๆมันโฟกัสเลนมันไม่โฟกัสพระสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดติดตามเพจฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับมีพระกิ่งพปร.ปี08ราคาเบาๆ 1,000 ท่วน 1,000 บาทท่วนนะครับพระกิ่งพปร.ปี08พระดีปีลึกหน้าชัดจมูกโด่งเลยนะครับพระกิ่งพปร.ปี2508เรียมวินเทจเดิมๆเก่าๆแท้ดูง่าย 1,000 บาทพระกิ่งในหลวงนะครับหรือว่าพระกิ่งพปร.พี่น็อตนิวสวัสดีครับหันข้างบุโต๊ะนี่ต้องจัดแล้วนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากมีเตาหลวงปู่หลิวหลุดมา1ตัวเป็น3รวยเนื้อนวะนะครับ 4,000 บาทนี่เอาราคาทองแดงไปเลยนะฮะ 4,000 บาทเตา3รวยเนื้อนวะโลหะอีก1รุ่นยอดนิยมของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองถ้าเป็นนวะจะต่อโค้ดด้านบนนี้นะฮะถ้าเป็นทองแดงจะต่อโค้ดตรงหอยหีบด้านล่างนี้นะครับเนื้อนวะนะครับรุ่นนี้เป็นกองกระสาบเป็นผู้ผลิตนะครับหลวงปู่เข้มเหยียบน้ำทะเลจืดมีไหมครับเรามีแหละครับสวัสดีพี่โตบารมีสยามด้วยนะครับช่วงนี้ก็เข้มใช้ได้อยู่ครับไม่ค่อยได้อาบน้ำ
พราะเงินปืนแตกไม่มีเลยครับเนี่ยที่ถามบ่อยๆก็จะมีกายทิพย์นะครับมีปู่โต๊ะเนี่ยถามกันเยอะถามกันหลายท่านเลยนะครับมีพ่อท่านคริ้งนะฮะพ่อท่านคริ้งวัดขลุงทองนะครับเหรียญหลังพ.ป.ร.บ็อกชดาบ็อกชดาจุดบ็อกนิยมนะครับเหรียญละ 4,000 เหรียญละ 4,000 บาทคัดสวยทุกเหรียญชนวนมวลสารโลหะบ้านเชียงหลังพ.ป.ร.นะครับปี21สนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์โอ้ยร้อนมากร้อนมากแม่ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สะบงนี่หลวงปู่เข็มแห่งวัดเขาอีโต้ขว้างเป็ดพี่อ๊อฟบางมดสวัสดีครับพี่ต่อชอบวันนี้ยังเห็นอยู่เลยรีบกลับไปไหนเนี่ยพี่โตวิธีการลงกล้องแล้วนะฮะนี่เหรียญอาร์มเนื้ออัลปาก้านะครับพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายนี่ถือว่าเป็นรุ่น2ของท่านนะครับพระอาจารย์ท่านแกะบล็อกเองนะครับนี่จมูกใบหน้านี่บอกได้เลยว่ายากที่จะทำของปลอมเรียนแบบออกมาเหมือนนะฮะทั้งรอยจานนะครับแล้วก็โอ้โหเซนเซียนนี่วิ่งเต็มเลยนะครับพี่บัญชาสวัสดีครับอัลปาก้า 25,000 บาทแล้วก็พ่อไปได้ครับพ่อไปมีจอบ3เนื้อคล้อง 7,000 นะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นพี่แซมต้องคอยกดเข้ากดออกมีจอบ3เนื้อคล้อง 7,000 นะครับมีเหรียญหล่อรูปไข่รุ่น2เนื้อนวะนี่หลังเจดีนะครับ 3,500แต่ถ้ายกคู่นี้นะฮะทั้งจอบ3ทั้งรูปไข่รุ่น2นะฮะคู่นี้ 10,000 นะครับคู่นี้ 10,000 เดี๋ยวดูคอมเมนต์ในเครื่องก่อนนะฮะพอไปแจ้งแล้วนะครับ25พุทธศตวรรษองค์ละ 2,000 บล็อกเข็มนะองค์ละ 2,000 บล็อกเข็มนะครับองละ 2,000 บาทบล็อกเข็มพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเอาราคาแบบไม่ต้องต่อเลยนะพี่เอาแบบให้พิเศษใส่ไข่เลยนะ 2,500 2,500 บาทเป็นเหรียญวัวลานนะครับถ้าโบดลั่นเนี่ย 5,000 อัพนะครับโบดลั่น 5,000 อัพนะครับถ้าพวกเสาอากาศจะชั้นเดียวจะ2ชั้นก็ 10,000 อัพหมดเลยอันนี้เป็นวัวลานฟ้าร้องอ่ะหรือว่าเสียงท้องพี่แซมร้องโอ้ท้องพี่ไม่ร้องอ่ะเดี๋ยวนี่ 2,500 ลดให้แบบไม่ต้องต่อเลยเพราะว่าแทบจะไม่มีกำไรแล้วนะฮะวัวลานหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับหรือว่าเหรียญหน้าซ้อน1เหรียญ2พุทธคุณเหมา 8,000 ได้ไหม 8,000 ไม่รอดพี่9,000 แล้วกันพี่อ๊อฟบางมดชอบคนต่อ 9,000 แล้วกันพี่อู๋เมื่อก่อนหลังเจดีนะวะผมขายองค์ละ 5-6,000 แรงมากคือหลังเจดีเนี่ยราคาจะสูงกว่าหลังที่ระลึกอยู่ละนะครับสวยเดิมนะครับกล้องหายแล้วฝนตกแล้วฝนตก
แล้วก็จอบ3เนี่ยเป็นเนื้อคล้องนะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะครับนี่รุ่น2นวะนวะนวะจ๋าๆแล้วก็จอบ3เนื้อคล้องนะครับโค้ชจะตอกคนละตำแหน่งนะฮะทองเหลืองก็จะตอกด้านล่างคล้องก็จะกระเถิบขึ้นมาบรรทัดหนึ่งยกคู่เอาราคาพิเศษไป 9,000 บาทจัดไปเลยครับพี่ออฟเต็มที่เต็มที่แล้วโอ้โหแทบจะเหลือกำไรอยู่500นะครับจอบ3ได้กล่องเดิมด้วยนะครับเนื้อคล้องก็ต้องกำมะหยี่สีเหลือง 9,000พ่อครูรับเสด็จเอาเหรียญนี้เหรอครับเปลี่ยนเป็นเหรียญนี้ใช่ไหมครับพี่ชายมงคลได้ไม่มีปัญหาครับชอบเหรียญไหนจัดได้เลยนะครับถ้าเอาเหรียญนี้ได้นะครับโอเคไหมฮะพี่ชายมงคลบอกใช่ครับเอาเหรียญนั้นกลับมาครับเอาเหรียญนี้กลับมานะฮะได้หมดเลยนะฮะเพื่อความสบายใจของลูกค้าไม่เคยขัดนะครับจัดให้ตลอดนะครับผมใช่เช่าก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับหลวงพ่อไปคู่ 9,000 นะครับจัดไปเลยครับเริ่มเสียงดังแล้วเหรอเสียงดังแล้วเพราะว่าห้างปิดไฟหมดแล้วครับวันนี้พาเยอะมากนะครับนี่ยังเหลืออีกถาดนึงนะฮะอยู่ทางด้านข้างยังลงไม่หมดนะครับไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆอยากประมูลก็ได้ได้ไหมได้ครับได้ครับอยากประมูลก็ได้ถ้ามีกระแสเรียกร้องหลายท่านแต่ถ้ามีท่านเดียวก็อาจจะปิดไปเลยง่ายปิดไปเลยง่ายกว่าใช่เริ่มดีดๆนะฮะได้กาแฟกันไปคนละแก้วมีเหรียญหลวงพ่อชำนาญนี่พระอาจารย์อดิเรกแกะแม่พิมพ์ให้สร้างถวายเลยนะครับที่ระลึกไหว้ครูหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามวันนี้เหลืออยู่1เหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวจำนวนการสร้าง171เหรียญ171เหรียญตามจองนะฮะ 12,500 บาท 12,500 บาทเป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าใบหน้าเหมือนหลวงพ่อมากๆนะครับพระอาจารย์อดิเรกแกะบ็อกถวายเลยนะครับแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนนะฮะเรียกได้ว่าสร้างถวายเลยนะครับเพราะว่าดำเนินการทุกเรื่องเลยนะครับกายทิพย์ของคุณเท่าไหร่ครับผมกายทิพย์เอาคำเดียวเลยนะฮะถ้าแยกเอาเหรียญละ 5,000 ถ้ายกคู่เอา 9,000 โอ้โหราคาหนุ่มๆราคาดีๆพี่ซุปเปอร์ฟิวพี่ทิพย์หนานสวัสดีครับสวัสดีครับแยกเอาเหรียญละ 5,000 ยกเอา 9,000 แต่บอกได้เลยว่ายกนี่คุ้มเพราะว่าผมไม่ได้กำไรเขาซื้อมาคู่ 9,000 แต่ถ้าแยกกับผมยังได้เหรียญละ500แต่ไม่เป็นไรฮะถ้าคุณพร้อมยกเราก็พร้อมจัดให้กายทิพย์หลวงปู่ดุลวัดบูรพารามสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์รุ่นนี้นี่ประสบการณ์เยอะมากๆนะครับเป็นรุ่นประสบการณ์เลยนะครับสายสารมาแรงอยู่แล้วนะครับจัดไปพี่ยกคู่ 9,000
ขอบคุณมากครับพี่ซูเปอร์ฟิลพี่ซูเปอร์ฟิลโกโกรนี่ตื้อตื้อไปกันต่อครับสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยเพราะไปไม่โดนแล้วฮะโอ้โหเบามากเลยราคา 9,000 ยกคู่เดี๋ยวอยู่ให้ครบชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวบายบายแล้วนะครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกองค์นะครับโอ้โหจานยันใต้ฐานเลย full option ไปกันต่อพี่ๆ90ท่านฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับพี่วัชรินทร์สวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากเข้าไปกดรีพอร์ตด้วยนะฮะไอเพจนี้นะครับอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตพระเครื่องเนี่ยนะฮะนี่เพจปลอมนะครับไม่ใช่เพจของอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตนะครับเพจของอาจารย์ลักษณ์มีเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวก็จะเป็นอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตนะครับแฟนเพจนี่ไม่ใช่นะฮะนี่หมวดหมู่กีฬาด้วยนะครับไม่ใช่นะฮะฝากไปกดสแปมฝากไปกดรีพอร์ตด้วยนะครับนี่เปิดจองเปิดประมูลพระต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ให้โอนเข้าไปบัญชีใครก็ไม่รู้นะฮะพระก็ไม่ได้เงินก็หายนะครับมันเสียความรู้สึกมันเสียชื่ออาจารย์เนี่ยแหละของอาจารย์จะมีแฟนเพจนี้นะฮะเพจนี้แล้วก็เฟซนี้เท่านั้นนะฮะนี่เป็นเฟซส่วนตัวนะครับส่วนเพจที่ใช้ไลฟ์สดก็จะเป็นเพจนี้นะฮะที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับนี่คือเฟซส่วนตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของอาจารย์นะครับเนี่ยประมูลพระแล้วก็นางสาวชื่อบัญชีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนางสาวสุภาพรทาขุยอ๋อแล้วมันมีที่ไหนแล้วเนี่ยไตรมาสทองคำ 32,000 โอนไปก็เงินหายแน่นอนครับแล้วพวกเนี้ยพอเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้พานะแล้วเขาจะโทรถูกเบอร์ทันทีเลยใช่ฮ
ขาก็จะมาตามกับอาจารย์ซึ่งบอกเลยว่าทางเราก็ไม่ได้รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนอนใจครับนอนใจเนี่ยไม่ใช่นะครับอาจารย์รักษ์ศรีเกตพักเครื่องเนี่ยไม่ใช่นะฮะฝากเข้าไปกดรีพอร์ตกันด้วยนะครับจะได้ปิวๆเด้งๆไปนะครับไม่งั้นก็อยู่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกนะครับร้อนจริงมีพี่ๆท่านใดสอบถามรายการไหนเพิ่มเติมไหมครับจีจีจูจูเพราะวันนี้มีพี่ชายมงคลท่านเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่เหมาเหมาปลาไปยกแผงเลยโอเคนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ขอชม25สัตวรรษ2เหรียญได้ครับส่งท้ายกันหน่อยพี่คนไลค์ไม่ท้อครับถ้าคนดูไม่ทิ้งครับผมคำคมเยอะอย่างนี้เป็นไลค์โค้ดดีกว่าครับบล็อกเข็มนะครับเหรียญละ 2,000 โอ้โหถูกกว่านี้มีที่ไหนเข็มชัดๆไม่ใช่เข็มลางๆนะฮะชัดๆเลยพี่น้องทวีศักดิ์ขอบพระคุณมากๆครับเหรียญละ 2,000 นะครับ2เหรียญสุดท้าย25เนื้อชินบล็อกเข็มปิดรวมบุคคล 1,000 ครับผมปิดหลวงปู่ไข่ 1,000 โอ้ลูกนี้เราไม่เอาปากกาออกมาดีกว่าพอเก็บปากกาปุ๊บมาเลยเราเปิดเท่าไหร่อ่ะเปิด 1,500 ไม่ใช่หรอ 1,500 แล้วปิด 1,000 อ่ะปิดให้พี่เข้าไปแล้วกันครับส่งท้ายนะฮะพี่ว่าที่ร้อยตีอริยะสุวรรณพงษ์แคปหน้าจอกด1ได้เลยครับ 1,000 บาทอ่ะชมหลวงพ่อเนื่องได้ครับทดเวลาบาดเจ็บอีกสักหน่อยนะครับถือว่าเป็นช่วงนาทีทองแล้วกันนะครับอยากชมอะไรก็โอ้มันเพิ่งเปิดตอน 3:30 นเงี้ยฮะเพิ่งปล่อยคอมเมนต์ตอน 3:30 นเหรอพี่ว่าน้ำเนี่ยมันมาพุ่งมาในนั้นอ่ะ
เยอะเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วชมกายทิพย์อีกมันเด้งมาดีอ่ะพี่อาริยะไปกันต่อที่25นะ 2,000 นะครับหลวงพ่อเนื่องมี2เหรียญนะครับมีเหรียญพัดยศปี17เนื้อนวะนะครับเอา 3,000 เอา 3,000 บาทเอา 3,000 บาทนะครับปี17เนื้อนวะนะครับนวะโลหะนะครับ 3,000 มีเหรียญใบมะนาวใบมะนาวหรือว่าเหรียญส่งน้ำนะครับปี13นี่ถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะครับเพราะว่าเหรียญปี11เนี่ยเหรียญรุ่นแรกแล้วก็ปี12เหรียญรุ่น2เนี่ยยังไม่มีเนื้อเงินเลยนะครับนี่คือการสร้างเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินครั้งแรกนะครับในปี13นี่จานอัคระนี่โอ้โหประมาณ10ตัวได้นะครับฟูลออปชั่นเลย33,000 บาท 33,000 บาทเหมือนได้ไอเย็นจากทางไหนพี่เดินผ่านไงโหเย็นเจี๊ยบเลย 33,000 บาทจานแบบฟูลออปชั่นกายทิพย์กายทิพย์เอาเหรียญละ 5,000ยกคู่เอา 9,000 ลดให้ด้วยลดให้ด้วยแบบไม่ต้องร้องขอเวลาครับโปรโมชั่นนาทีทองแย่ก็คุ้มคู่คุ้ม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 กว่าคู่ 9,000 แยกเหรียญละ 5,000 นะครับสวยเดิมทั้งคู่ครับกายทิพย์หลวงปู่ดุลคนเยอะๆเดี๋ยวหน้าประมูลเหมือนกันนะเนี่ย มีอีกไหมครับสายอีสานมีหลวงปู่มั่นนะครับเหรียญ100ปีหลวงปู่มั่นนะครับ 8,500 บาท 8,500 บาทเหรียญ100ปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตัดอีกแล้วกล้องซูมดีกว่านะครับนี่8,500 บาทโอ้โหราคาย่อมเยาสุดๆเหรียญ100ปีหลวงปู่มั่นสุดยอดเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาแห่งภาคอีสาน 8,500 มีเต่าปูหลิวหลุดมา1ตัว3รวยเนื้อนวะ 4,000 3รวยเนื้อนวะโลหะ4,000 บาทยอดผู้ชมเยอะขึ้นมาเชย120กว่าท่านมีท่านใดอยากประมูลไหมครับมีหลวงพ่อสุดราคาย่อมเยานะฮะรุ่นสุดท้ายปี2526นะครับเหรียญละ 1,200 บาทนี่แท้ทัน 100% รับประกันทุกกรณีเหรียญละ 1,200 บาทหลวงพ่อเนื่องเนื้อเงิน 33,000 บาทครับ 33,000 บาทสร้างแค่800เหรียญเท่านั้นฮะนี่ถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเลยนี่จานแบบเต็มคาราเบลฟูลออปชั่นจริงๆ 33,000 บาทเหรียญส่งน้ำปี2513โอ้โหจานชัดมากครับเป็นการลงเหล็กจานนะครับลายมือหลวงปู่นี่แท้ดูง่ายเลยนะครับลอยจานนี่รุ่นแรกยังไงนี่รุ่นนี้อย่างนั้นเลยนะครับ
เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะแต่ถ้าท่านใดสนใจยกคู่นะครับสำหรับหลวงพ่อเนื่องคู่นี้ 35,000 ได้นะคู่นี้ 35,000 บาทคู่นี้ 35,000 บาทส่งน้ำเนื้อเงินปี 13 นะครับแล้วก็พัดยศเนื้อนวะปี 17 ยกคู่ 35,000หลอกให้เราอยู่หรือเปล่าเนี่ยหลอกให้เราดีใจรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับเนื้อทองคำพระอาจารย์อดิเรก 260,000 บาท 260,000 บาทโหไม่รู้จะเริ่มรายการไหนดีเลยครับพี่โตผมยังเหงากว่าพี่โตอีกมีท่านใดสอบถามองค์ไหนเพิ่มเติมไหมครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามใกล้จะ 80,000 ท่านแล้วนะครับใช่ครับใกล้จะ 80,000 ท่านแล้วกล้องครับกล้องครับกล้องพัดยศพ่อเนื่อง 2,600 ได้ไหมครับจัดไปก่อนเลยครับส่งน้ำไว้ที่หลังจัดไปก่อนเลยครับพี่วัชระพี่วัชระสุริโยนะครับพัดยศพ่อเนื่องเนื้อนวะนะครับ 2,600 บาทรับประกันพระแท้ทุกกรณีอามกระไหล่ทองเท่าไหร่ครับอามกระไหล่ทองเอา 20,000 นะครับกระไหล่เงินกระไหล่ทองเอาเหรียญละ 20,000 นะครับพระอาจารย์อดิเรกกล้องตัวละ 3,500 ครับราคาเดียวเลยนะครับส่งฟรีด้วยไหมครับส่งฟรีไปด้วยนะโอ้โหใจดีสุดๆโปรโมชั่นช่วงคนเหงามือหนึ่งนะครับผมมียอดอยู่5ตัวมียอดอยู่5ตัวไซส์นะครับ D40 10X นะครับใช้แค่ 10X พอ 1000X ไม่ต้องไปใช้นะฮะใช้แล้วตาเสียตากลับนะครับใช้แค่ 10X ก็เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินพระแล้วนะครับ Make in Germany นะครับไซส์ส่งตรงจากประเทศเยอรมันเลยตัวละ 3,500 บาทจัดส่งฟรีรูปเหมือนลอยองค์พระจันทร์เหล็กได้ครับเป็นเนื้อทองคำครับ 260,000 บาทราคาดีมากนะครับทองคำนะครับหนักประมาณ2บาทนะครับมีจานแล้วด้วยนะครับจานแล้วด้วยองค์นี้นี่บอกได้เลยว่าลอยจานฟูลออปชั่นที่สังกตินะครับนี่ตายโค้ดชายสังกตินะครับตายฐานด้านหลังกล้องตัดไปตัดมานี่ตายฐานด้านหลังสังกติด้านหลังนี่จานสวยจานแบบว่าเต็มออปชั่นเลยเป็นรูปเหมือนปั๊มที่บอกได้เลยว่าแกะได้เหมือนมากที่สุดนะครับตายฐานอีกนี่โอ้โหแน่นๆเลย 260,000 บาทช่วงก่อนหน้านี้นี่ราคาโอ้โหบอกได้เลยว่าดุเดือดรุนแรงช่วงนี้อยู่ในช่วงที่จับต้องได้ช้อนได้เก็บได้กล้อง 3,500 นะครับพอแดงเราก็ยังอยู่นะครับพอเกษมแตงโมลูกใหญ่ๆก็ยังอยู่แตงโมแตงโมแตงโมเราจะอยู่ปิดพันทิปไปด้วยกันถ้าทุกท่านยังไม่ไปเราก็ยังไม่ไปก็ได้นะครับ
แต่กดแชร์แล้วก็พูดคุยกับเราหน่อยนะครับจะได้ไม่เหงากันเมื่อวานนี้ก็ถ้าช่วงเวลานี้ก็กำลังลุ้นกำลังเชียร์แบดมินตันทีมชาติไทยอยู่อ่ะสอบถามวงไหนอีกไหมครับลอยองค์ก็จะมีนวะอีก1องค์นวะโลหะพร้อมตลับทองหนัก1บาท 130,000 บาทนะครับ 130,000 บาทนมัสการหลวงพี่ก๊อฟด้วยนะครับ 130,000 บาทจานแล้วด้วยนะครับตรงกลางองค์นี่คือทองคำนะครับปั๊มกันสดๆเลยแผ่นทองคำนะครับปั๊มเข้าไปในองค์พระเลยนะครับ 130,000 บาทมีอีกไหมมีอีกไหมจันลอยก็มีนะครับจันลอยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีองค์นี้ 10,000 นะครับ 10,000 บาทเรียมวินเทจนะครับองค์นี้มีปิดทองเก่า 12,000 บาทหนมๆเลยนะครับ 10,000 กับ 12,000 องค์นี้หลังชัดมากมีปิดทองเก่าด้วย 10,000 กับ 12,000 บาทมีปกนะครับปกใบมะขามหลังยันนะ 18,000 บาทนะครับ 18,000 บาทมีพระผงของขวัญเนื้อโอ้โหนี่โซนนิยมเลยนะครับเขียวหินคกนะครับ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทนาชัดจมูกโด่งมีฝังตะกุดด้วยครับมีตะกุด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 เงินด้วยนะครับสวยหน้าชัดจมูกโด่งมากนะครับน่าเก็บเลยสวยสวยสวยเนื้อเขียวหินคกเขียวก้นคกก้นคกดีกว่ารบกวนชมจันลอยองค์ซ้ายพี่การเนอร์องค์นี้มันจะปั๊มไม่เต็มนะฮะเป็นที่บล็อกจะแป้วๆไปหน่อยแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยโซนนิยมเลยนะครับมันๆเลยเนี่ยจะมีขอบตรงเนี้ยแป้วไปนิดนึงแต่ผมว่าเป็นที่บล็อกครับเจ้าของเก่าแก่ฮะได้มานานแล้วนะครับเลี่ยมเลนส์เลี่ยมวินเทจไว้เก่าๆเลยนะฮะแล้วก็มีตรงนี้ปั๊มแป้วไปหน่อยโอ้โหแต่บอกได้เลยว่าผิวตึงแล้วก็มันมากองนี้ตัวองค์พระนี่โคตรสวยเลยนะครับ 10,000 นี่ถูกมากนะคุ้มมากๆนะครับไปกันต่อมีหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญละ 2,500 บาทพรหมวิหารธรรมไหนๆก็ไหนๆแล้วชมอีกองค์ประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะครับนี่องค์นี้ 12,000 บาท
12,000 บาทตัวหนังสือโคตรชัดติดเต็มนะครับเรียนวินเทจเหมือนกันพ่อคูณพ่อคูณมีรับเสด็จมีเพชรน้ำเอกมีลูกเสือชาวบ้านมีนั่งพานชนะมารนะครับเยอะครับหลวงพ่อคูณนะครับรับเสด็จก็เหรียญละ 1,500 บาทเพชรน้ำเอกเนื้อนวะ 3,500 บาทแล้วก็ลูกเสือชาวบ้าน 2,000 ลูกเสือชาวบ้านปี 20 2,000 บาทนะครับแล้วก็นั่งพานชนะมารเนื้อฝาบาทนะครับพระมีรอยลั่นนิดน้อยเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากเป็นเนื้อฝาบาทนะครับโลหะมีความแข็งองค์นี้ราคาย่อมเยา 5,000 นะครับองค์นี้ 5,000 บาทราคาย่อมเยาขอบเต็มไหมครับจันร้อยเมื่อกี้เต็มครับเต็มครับขอบเต็มทั้งคู่ครับมีองค์นี้แป้วไปหน่อยนะฮะเป็นที่บล็อกอยู่แล้วนะครับสภาพแบบนี้นี่เนี่ยเหมือนเดิมใช่แล้วก็มีตรงนี้ปั๊มไม่ติดนะฮะช่างไล่แล้วนี่เต็มทั้งคู่ครับสวยสมบูรณ์ครับอุ้ยอุ้ยกองหายดูเจริญพรพี่ธนกิจเจริญพรเอาเหรียญแล้ว 28,000 นะครับบนล่างเท่ากันนะฮะสวยมากนะครับผิวบนล่างเท่ากันโต๊ะเต็งเหมือนกันจัดไปเลยครับพี่ธนกิจสวยเพชรน้ำเอกนะวะบล็อกอะไรครับผมแยกไม่เป็นเหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเป็นบล็อกนะวะแน่นอนครับจะมีหูซ้อนจันทาแล้วก็หูซ้อนนั้นก็จะเป็นพวกทองแดงใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่านวะมีหรือเปล่าแต่พระสวยครับแค่เนื้อนวะราคานี้ก็คุ้มแล้วครับเนื้อเงินก็ยังประมาณหมื่นกว่าอยู่นะครับขนมเลยขนมขบเคี้ยวเลยสามพันห้านะครับถูกกว่านี้ก็ทองแดงแล้วนะครับหูซ้อนจันทาบองนิยมทองแดงผมว่าราคาเกินกว่านี้อีก 4-5,000 เนี่ยมีท่านใดชมรายการไหนเพิ่มเติมไหมครับราคาย่อมเยาทุกองค์ครับโอ้แล้วรถผมจอดชั้น6ออกไปเหลือคันเดียวแน่นอนพ่อแดงหน่อยครับพ่อแดงแซยิดมะย้อยหลังผด 6,000 นะครับ 6,000 บาทแซยิดนะครับนี่มะย้อยหลังผด 6,000 วัวลาน 2,500เน็ตๆเลยนะครับบัวลาน 2,500 บาทลองดูนะครับ
อยู่ไปอยู่จะไปตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะอยู่ไปอยู่มาสี่ทุ่มซะงั้นฝากกดติดตามเพจอาจารย์ลักษณ์ด้วยนะครับเพจนี้เลยนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้อยปีปู่มั่น 8,500 เนื้อทองแดงนะครับร้อยปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับ 8,500 บาทราคาดีๆนะครับราคาแบ่งปันสวยสมบูรณ์นะครับแท้ดูง่ายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับ 8,500 บาทโอ้ตระกูลงามเอกเป็นผู้จัดสร้างนี่ๆงามเอกตรงชายสังคตินะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับไลฟ์ไปไลฟ์มาชั่วโมงครึ่งเหนียวแน่นมากวันนี้ช่วงนี้เพจอาจจะปิดกั้นเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าเห็นคอมเมนต์ถ้าเห็นโพสต์เห็นไลฟ์ยังไงก็รบกวนกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นการเปิดการมองเห็นไปในตัวเห็นโพสต์เห็นไลค์นะครับกดไลค์ไว้ก่อนเลยนะครับคนกันเองเจริญพรบน 18,000 ได้ไหมพี่แซมคนกันเองเจริญพรบน 18,000 จาก 28,00025,000ได้ไหมครับคนกันเองพี่ธนกิจหายไปหมื่นเลยนะพี่ฮะหายไปหมื่นเลยนะ 18,000 เนี่ยหายไปหมื่นเนี่ยหายไปหมื่นอ้าวครับพี่เขาซื้อจริงนะครับราคาต่อรองได้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเยอะหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่านะครับคนที่ต่อคือคนที่ซื้อนะครับหลวงปู่หมุนเอา 9,000 ปู่หมุนเอา 9,000สิริทาโร่ได้ครับสิริทาโร่เดี๋ยวจัดให้เลยสวยลุ้งนะฮะนี่สวยมากสวยมากนี่ 9,000 หมุนเงินหมุนทองเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วครับสิริทาโร่สิริทาโร่จัดไปต่อเยอะนิดไว้เข้าไปจีบที่ร้านได้ครับสิริทาโร่เหรียญละ 1,200 บาทส่งฟรี 1,200 บาทสิริทาโร่เหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสายเหนียวสายเหนียวใช่นี่เจ้าตำรับยันตะก้อในตำนานมียอดอยู่10เหรียญนะครับคัดสวยทุกเหรียญนี่เหลือ9เหรียญเมื่อกี้ปิดไปแล้ว1เหลือ9เหรียญคัดสวยทุกเหรียญครับเหรียญละ 1,200 บาทสิริทาโร่นะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดวัดกาหลงลุยถูกมากราคานี้นะครับ1,200 ตึด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 ยอดผู้ชมขึ้นมาอีกแล้วหอปูดูมี
กรมหลวงชุมพรหลวงปู่ดู่ด้วยเนื้อเงินนะครับบูรณะวิหารน้อยปี31 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทเลี่ยมทองอย่างดีวิหารน้อยวัดราชบพิตรปี31นะครับเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรหลวงปู่ดู่ปลุกเสกนะครับนี่ก็เล่นเป็นเหรียญของหลวงปู่ดู่เลยนะครับเหนือเงินนะครับ 30,000 บาทยังเหนียวแน่น4ทุ่มไปจริงๆแล้วนะครับห้างปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรนะครับสามารถลองต่อรองได้เลยนะครับหรือหลังไมค์มาก็ได้นะครับขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับพูดคุยราคากันในอินบ็อกซ์นะครับหลังไมค์ขอรูปภาพไปตัดสินใจก่อนก็ได้นะครับอ่ะขอบคุณมาวะครับปีชัยมงคลจัดไหมพี่ 3,500 เพชรน้ำเอกเหรียญเดียวของไลฟ์นี้ปิดไปหนึ่งรายการก่อนเพชรคืออ่ะพี่ชัยมงคลอีกแล้วพี่ชัยมงคลแสดงว่าเขาชอบมกพ่อคูณแน่นอนเลยผมว่าราคาย่อมเยาด้วยแหละใช่ราคาแรงปันอยู่แล้วแหละเพชรน้ำเอกเนี่ยหลวงพ่อคูณพูดไว้เลยว่านี่คือรุ่นที่เสกขังที่สุดแล้วนี่จะหารุ่นที่ขังกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ 2,500 2,500 ไม่ไหว 3,000 ได้พี่ 3,000 พี่สำหรับพี่ชัยมงคลเช่ากันไปโอ้โหกี่รายการแล้ววะเนี่ย4รายการ5รายการ5รายการแล้วเอาไป 3,000 ท้วนถ้าไม่ขาดทุนนี่โอ้โหต่อ 500,000 นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ 19,000 แบ่งได้ไหมแบ่งปันรอยยิ้มโทรหน่อยโทรหาป้าหน่อยได้ไหมฮะถามเลยถามอาจารย์ปู่เลยเสมานั่งพานปู่ทิมไม่มีนะครับอาจารย์ครับซิลิทาโล900ได้ไหมครับ900ขาดทุนครับซื้อมาเหรียญละ 1,000 ครับ FC ที่น่ารักต่อเพราะว่าคุณเจริญพรบนมา 19,000 บาทครับบอกว่าพี่ฟาร์มปลาคาร์ฟพี่ฟาร์มปลาคาร์ฟครับโอเคครับยังไงฮะจัดไปครับนี่เนี่ยทำไมแบ่งปันรอยยิ้มกันง่ายจังขายไปเลยเหรอครับขายไปเลยครับไม่ดึงด้วยไม่ดึงด้วยแต่ว่ากล้าขอมาก็จัดไปสิโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตับเอาไปเลยพี่ธนกิจพี่ธนกิจพี่ฟาร์มปลาคาร์ฟอ๋อแล้วนึกออกแล้วจำได้ใช่ไหมฮะไม่ครับเอา เดี๋ยวมาที่ร้านนะจัดการได้เลยครับได้อ้าวอาจารย์สุดอยู่แล้วจริงป่ะสุดจริงครับคือแกเป็นคนแบบว่าถ้ากล้าต่อก็กล้าให้อ่ะใช่ครับถ้ามันไม่ได้แบบว่าเลือดสาดนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ธนกิจครับให้พี่แซมเก็บไว้ให้นะครับโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับผมเหมือนได้พาฟรีแถมทองมาพี่นาทีทองครับนาทีทองพี่ธนกิจบอกทักไปนะครับได้เลยครับพี่ทักมาไว้ก่อนนะตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้นะผมยังตอบไม่ได้เพราะยังไว้อยู่พี่ทักมาไว้เลยครับพี่อ่ะสิริทาโลถ้าพี่เอา2เหรียญขอเหรียญละ 1,100 แล้วกันครับ 1,100 นี่ซื้อมาเหรียญละ 1,000 นะครับกะเอามาแบ่งปันไวๆเหรียญละ 1,200 ถ้าพี่รับก็เอา 1,100 2เหรียญ 2,200 บาทคัดสวยให้เลยนะครับผิวสมบูรณ์ผิว 100% เอาแบบนี่ย่อมเยามากวันนี้ถือว่าคึกคักในรอบหลายๆวันกล้าต่อมาก็กล้าจัดให้นะครับ
4ทุ่มสวยทุกเหรียญครับกล้องลดไม่ได้ครับพระลดได้กล้องลดไม่ได้ครับกล้องกำไรหลักร้อยเองนะครับโอ้โหกล้องนี่เน้นแบ่งปันครับซิลีทาโร่จัดไปพี่เหรียญละ 1,200 บาทอ่ะรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพี่ชายมงคลบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอชมเจริญพรล่างไปด้วยเลยกับพี่เอาเท่าเดียวกันเลยเท่ากันเท่ากันเลยเท่าเดียวพี่ชายมงคลไปเท่าเดียวกันเลยเท่ากันเท่าเดียวภาษาอย่างนี่เท่าเดียวเท่าไหร่นะพี่19,000นะ19,000เอาอีกแล้วทำไมลายนี้ชอบแกล้งหลุดอะครับสวยพี่นี่สวยไม่แพ้เจริญพรบนแล้วกันนะครับสุดคุ้มโอ้โหลุงตามตัวหนังสือนี่พึบพับพึบพับลุยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบยกเว้นอาจารย์10,000อาจารย์เสียเลือด 9,000 บาทไม่เป็นไรฮะเสียเลือดก็เติมเลือดได้โอ้โหพี่ลุงอย่างนี้นะฮะผมว่าจะล่างจะบนราคานี้ก็ซื้อได้หมดแล้วฮะซื้อได้แล้วนี่ม่วงม่วงเลยนะเหรียญนี้ผมเชียร์ผมเชียร์นะครับหน้าชัดจมูกดงโค้ดเต็มใบ19,000ไม่แพงหรอฮะ2เหรียญสุดท้ายแล้วเจริญพรล่างเจริญพรบนนี่เหมือนไม่หลุดก็แกล้งหลุดแหละครับ 19,000 บาทวันนี้ราคานี้ราคาเดียวเหมือนแกล้งหลุดก็ไม่ใช่ตั้งใจหลุด ลุยไปครับ 19,000 บาทราคาเท่ากันแต่ผมว่าราคาซื้อขายไม่ต่างกันนะพี่แซมเท่ากันแหละนะครับยกเลิกทุกเหรียญเอาเหรียญนี้เหรียญเดียวใครบอกเนี่ยพี่ชายมงคลเนี่ยได้ไหม 6รายการ5รายการเรียบราบพนาศูนย์เลยนะเอาไว้ก่อนเนี่ยถ้าพี่ชายมงคลจะมาเอาก็เอาราคานี้แหละอ่ะก็ยกเลิกไม่ได้นะครับแต่สามารถเก็บเจริญพรล่างไว้ให้ได้ใช่ในราคานี้นะครับในราคานี้สำหรับพี่ผมเก็บไว้ให้ได้เลยแฟร์โอ้แล้วครับพี่ธนกิจขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับปุ่มหมุน 9,000 ครับพี่ธนานัทเอาตรงๆนะครับทุกองค์ในถาดเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเลื่อยเสร็จแป๊บนึงทุกองค์ในถาดนะครับก็มีทั้งพระของผมนะครับมีทั้งพระของป้ามีทั้งพระของพี่แซมนะครับก็บางรายการนี่ถ้ามันยกเลิกไปมันก็อาจจะติดขัดกันหน่อยนะฮะพูดกันตามตรงแต่พระทุกองค์เรารับประกันอยู่แล้วนะครับราคาทุกท่านสามารถต่อรองได้นะครับในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจเลยนะครับมีสอบถามองค์ไหนอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมครับนะครับห้างจะปิดแล้วครับปิดแล้วด้วยครับยิงห้างปิด3 ทุ่มนะฮะอยู่ปิดห้างทุกวันเลยนะครับช่วงหลังมานี้คือถ้าได้ไลฟ์เนี่ยได้ปิดห้างแน่นอน
สามสี่ทุ่มมีแน่นอนนะฮะนี่ห้างดับไฟแล้วครับมืดตื่อมีท่านใดสอบถามองค์ไหนเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหยังอยู่กันตั้ง70ท่านมีไหมมีไหมไม่มีได้เวลาเพลินแล้วนะเดี๋ยวให้พี่แซมแจ้งยอดไปในแชทนะครับได้เลยครับว่าของพี่ชัยมงคลรวมยอดเท่าไหร่มีกี่องค์ยอดเท่าไหร่นะครับจะแจ้งยอดไปในอินบ็อกซ์นะครับยังไงพี่ชัยมงคลทั้งอินบ็อกซ์มารอได้เลยนะครับผมจะได้ทราบว่าจะรับเจริญพรล่างได้ไหมได้ที่เป็นปัญหานะประเมินงบประมาณเนาะอยากให้เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยคือมีทั้งของพี่แซมของผมแล้วก็ของป้านะครับก็จะปนเปื้อนกันไปราคาก็เนี่ยต่อมาก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับโอ้คุ้ม 5,200 บาทของพี่ชัยมงคล4อย่าง4รายการ4รายการ 5,200 บาทมีรับเสด็จ 1,500 บาทมีพ่อเอียคู่ 2,500 ใช่แล้วก็มีหลวงพ่อสุด 1,200 ครับผมรับเสด็จ 1,500 พ่อสุด 1,200 พ่อเอีย2เหรียญ 2,500 4องค์ 5,200 บาทครับผมคุ้มคุ้มราคาเบาพี่ธนกิจใช้เงิน 19,000 ซื้อพระองค์เดียวพี่ชัยมงคลใช้เงิน 5,200 ซื้อพระได้สัก4องค์คุ้มไหมล่ะคุ้มมีไหมมีไหมไปดีกว่าเรากล้องได้ตัวละ 3,500 บาทนะครับลดไม่ได้เนาะเพราะว่าส่งให้ฟรีแล้วก็ไม่ได้บวกเยอะนะครับช่วงนี้ค่าเงินยูโรสูงด้วยพวกนี้นี่นำเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับท่านใดสนใจดูไลฟ์ย้อนหลังครับทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับท่านใดเข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ YouTube นะครับสนใจพระองค์ไหนสามารถทักอินบ็อกซ์เพจจารักษ์ศรีเกตเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับองค์นี้ยังอยู่ไหมขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับราคาลดได้ไหมเท่านี้ได้ไหมเท่านั้นได้ไหมนะครับต่อมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจแอดมินเราดูแลให้อย่างดีนะครับ25ชั่วโมง24ก็พอครับ แค่นี้ก็โอ้โหโทรทั้งวันทั้งคืนแล้วนะฮะ พี่ไทยบอยสวัสดีครับพี่แมทสุภสินสวัสดีครับกล้อง2พา 3,500 บาทครับตัวละ 3,500 นะครับมือ1ยังไม่ได้แกะกล่องนี่ของใหม่ยังไม่แกะกล่องปกติมีแต่ของใหม่แกะกล่องอันนี้ของใหม่ยังไม่ได้แกะกล่องตัวละ 3,500 บาทนะครับไซส์ D40 10X นะครับกำลังขยาย 10X มาตรฐานสากลขนาดความกว้าง13มิลลิเมตรนี่ก็ขนาดมาตรฐานเหมือนกันนะครับตอนแรกมีนิคอนมีไซส์แต่นิคอนหมดเกลี้ยงไปแล้วนะฮะเหลือแต่ไซส์5ตัวตัวละ 3,500 สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เหมือนกันนะครับ 3,500 บาทวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับฝากติดตามเพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตด้วยแล้วก็ไว้พบกันนะฮะในโอ้โหแทบทุกวันเลยเนาะพี่ไลท์ครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ